Advent Season Podcast เทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตใกล้ชิดด้วยพระคำซีรีส์สันติสุขวันที่21หัวข้อสันติสุขแทนที่ความเจ็บปวดข้อพระคัมภีร์ประจำวันยอห์นบทที่14ข้อที่21เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยเคยมีคำถามในใจว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราเจ็บปวดเมื่อเราต้องเผชิญกับการทดลองและความสงสัยเหล่านั้นได้เข้ามาในชีวิตของเราแม้แต่พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าทำไมพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์ไปเราทั้งหลายรู้ดีว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพระเยซูเช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายประสบกับช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิตขอให้เราตระหนักว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทอดทิ้งเราทั้งหลายเช่นกันเพราะความจริงเปิดเผยว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ไม่มีแม้แต่ความตายชีวิตย่อมมีความยากลำบากต่างๆนานาแต่พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงรักเรายิ่งกว่าชีวิตทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดความจริงนี้ก่อให้เกิดความอบอุ่นและสันติสุขในจิตใจเพราะฉะนั้นสันติสุขที่พระเจ้าทรงให้กับเรานั้นแตกต่างจากสันติสุขที่โลกใบนี้ให้กับเราขอให้เรามั่นใจในความรักและมั่นใจในสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้กับเราแม้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากความท้อใจปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เราไม่มีความสุขขอให้เราขอกับพระองค์เช่นนี้ว่าขอให้สันติสุขของพระเจ้านั้นได้ครอบครองชีวิตของเราเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วหัวข้ออธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังเจ็บปวดในจิตใจ